สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการตัดยังไงให้ได้ลากไซอ่อนๆด้านหลังนะคะเริ่มแรกเลยคือเฟิร์นจะใช้ตัวปัตตาเลียนตัวใหญ่เนี้ยสร้างพื้นที่ก่อนว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนลากไซก็คือใช้ในการลดความยาวใช้นิ้วก้อยเหยี่ยวผมขึ้นมาตักก็คือช่อเนี้ยจะไม่ใช่ช่อล่างตักให้เชื่อมกับด้านข้างที่เราเปิดออกมาก็คือตักปึ๊บเห็นไหมว่าตรงนี้สั้นแล้วตรงนี้จะยาวก็ไล่ไปโดยที่เราตั้งหวีไม่ใช่เป็นอย่างนี้แต่ว่าโน้มหวีออกมาเพื่อให้ตรงนี้สั้นแล้วค่อยๆมายาวเป็นอย่างนี้ใช่อย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บเชื่อมกันเลยช่อถัดมาก็ยังไม่ใช่ด้านล่างทีก็ยังเป็นด้านบนทีนี้นี้เราได้ละมาข้างหลังต่อเหมือนเดิมแต่จะโน้มออกมามากขึ้นให้เชื่อมกันแบบนี้เหมือนเดิมเลยนี้เมื่อเราได้ตรงนี้อ่อนๆนิดนึงแล้วเราก็สามารถแต่งเพิ่มได้ส่วนบริเวณที่หนาเราก็ใช้กรรไกรในการแต่งปลายได้เดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะสำหรับการลดความหนาตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นแผ่นหนาเกินอย่างเงี้ยอยากจะลดออกลดยังไงเฟิร์นจะใช้ตัวกรรไกรตัวนี้ในการแต่งความหนาก็คือตักช่อนี้ขึ้นมาช่อที่เรารู้สึกหนาปึ๊บหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการดิปพอยต์นิดหน่อยความยาวไม่ได้ลดลงมากแต่ความหนาจะถูกเอาออกไปถ้ายังรู้สึกหนาอยู่ก็ตักตรงจุดที่เรารู้สึกว่าหนาดีมันก็จะเบาบางลงแต่ถ้ารู้สึกว่าด้านล่างเราอยากจะลดความยาวด้านล่างออกนิดหน่อยก็ทำได้เช่นเดียวกันตักขึ้นนิดหน่อยแล้วก็พอยต์ตรงปลายเล็กน้อยยาวก็จะถูกลดลงส่วนตรงนี้ก็สามารถแต่งได้เช่นเดียวกันตักขึ้นเราก็จะได้ลากไซผิวๆขึ้นทีนี้มาดูกันว่าทำยังไงให้ลากไซเด่นชัดขึ้นพอหลังจากเราได้ลากไซแล้วใช่ไหมทีนี้มันยังเห็นไม่ค่อยชัดเราจะใช้วิธีการกันบริเวณช่วงนี้เพื่อที่จะให้ลายตรงเนี้ยชัดขึ้นมาดูกันเวลาเรากันควรจะกันแค่ปึ๊บตรงนี้ส่วนลายตรงนี้เราแค่แต่งเอาหน่อยนึงพอเดี๋ยวมาดูกันวิธีการกันก็ด้วยความที่มันยาวมากเราจะปักไปเลยก็ยากหน่อยก็จะต้องใช้มุมของฟันปัตตาเลียนในการเก็บก็เริ่มจากเก็บหูเขาก่อนใช้มุมนี้ลากแต่ถ้าผมเขานอนมากแล้วก็ใช้นิ้วดักนี่กันดักหูเขาแล้วก็หวีดันลงหวีดันเสร็จผมที่ยาวๆลงคลิปขวาทีนี้เราก็จะได้ลากไซที่ชัดขึ้นเพราะว่าตรงนี้เราจะเน้นงานคมส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นลากไซแต่ถ้าอยากให้เห็นพริ้วๆชัดๆมากก็อาจจะเพิ่มลูกเล่นด้วยการเซตติ้งเข้าไปสักหน่อยตรงไหล่ผมก็ยังได้โอเคสำหรับลากไซขอบคุณค่ะ